เมื่อปี2553เนื่องจากทางคณะกรรมการวัดแล้วก็จะมามีความดำริว่าอยากจะสร้างคือมีท่านนายกปัญญาศริยการเทศบาลอาเทศมนตรีบนน้องบัวท่านก็เลยมาปรึกษาเมื่อปรึกษาก็ได้มีท่านผู้ใหญ่ปัญญามีเทนามีรถโคแบงโคก็มาร่วมกันทำแล้วก็เป็นที่อยู่ตรงเนี้ยนะที่พุทธรูปมองเห็นอยู่ข้างหลังเนี้ยก็พอดีมีต้นโพขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งและก่อนที่จะหล่อพระโพต้นนี้ก็ได้ร่วงก็เลยตัดใบแรกร่วงมาก็เลยได้ตัดสินใจว่าเป็นโพเงินโพทองหลังจากนั้นเขาก็โตขึ้นมาลำดับอย่างที่โยมได้ถ่ายรูปไปก็แล้วก็กล่าวถึงว่าต้นโพนี้เดิมทีทางคณะกรรมการวัดนี้เขาจะสร้างศาลาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะแล้วเขาจะโค่นเพื่อเนื่องจากติดเกกะแล้วก็พอดีนี่อะไรล่ะทางเป็นเรื่องของเขาเล่าสู่มานะเป็นคนที่นับถือได้ว่ากำลังทำพิธีที่จะโค่นได้มีสิ่งอัศจรรย์คือเขาเห็นได้พูดถึงผมก็เป็นลูกยักษ์ก็เลยล้มเลิกก็เลยขยับศาลาให้เดินหน้าไปหน่อยก็สร้างขึ้นปัจจุบันต้นโพนี้ก็เหลืออยู่แล้วก็คือที่จะกล่าวถึงต้นโพนี้ก็ตอนที่หลวงปู่ยิ้มยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบนั่งภาวนาพอมาถึงวันเนี้ยทุกคนชาวบ้านหนองบัวก็บอกโอ้นี่ถ้าโค่นต้นโพไปเหตุการณ์ตรงนี้ก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นบุญบารมีของพ่อหลวงปู่ยิ้มและหลวงปู่เรียนนะก็ได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนั้นปี2553ต้นเล็กๆแล้วเขาแตกมานะเราแตกแล้วดูโยมภาพเขาแตกออกมาจากรากแตกรากออกมาก็มีที่จดฐานว่าสร้างภาพแล้วเอามาเชื่อมมาต่ออะไรกันก็ว่ากันเนี่ยที่เขาแตกขึ้นมาอันนี้ภาพของเขานี่เวลาหน้าฝนแล้วจะเสียดายคือเขาจะเน่าไปมันจริงได้เป็นรูปสภาพที่นี่อันนี้เขาแตกขึ้นไม่ได้เรื่อยๆใหญ่ไปก็ทราบว่าทุกวันพระเนี่ยโพนี่จะออกเป็นสีชมพูทั้งต้นเลยจะช่วงลักษณะของเขานี่แตกเขาจะแตกยอดมาเนี่ยถ้าเป็นหน้าฤดูเขาตอนที่เขาจะแตกนะเพราะหลังประมาณปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเขาจะแตกแทงออกมาอันนี้นี่จะเป็นภาพที่แก่ละแบบแก่เขาจะแตกออกมาชมพูแล้วก็จะอมแดงแล้วก็จะออกมาเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีขาวแล้วเขาจะร่วงลงโดยไม่เป็นสี